สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็มาจะสอนเกี่ยวกับสาธิตเกี่ยวกับศิลปะเหมือนเดิมแต่อย่างคนอื่นก็ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้มานานที่นี้ด้วยครับที่สนใจช่องของผมเปิดอาร์ติสชาแนลคือมีคนกดติดตามแล้วกดยอดซับสไครป์ก็ 4,000 กว่าคนคือก็พอใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวอีกสักพักผมจะมีเกมให้เล่นเพื่อมอบขอสมนาคุณนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่สนใจคลิปช่องของผมนะครับเปิดอาร์ติสชาแนลแล้วก็ผมขอฝากอีกอันหนึ่งไว้แล้วกันคือเป็นแฟนเพจในเฟซบุ๊กของผมเองก็ตอนนี้เป็นผลงานอย่างอื่นนี่คืออาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวกับช่องเปิดชาแนลเนี่ยครับคือตามข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจบุญพรอาร์ติสแล้วก็คือถ้าหาไม่เจอยังไงก็เข้าไปที่ช่องเซิร์ชบน Facebook อ่ะข้างบนแล้วก็หาไปเซิร์ชคำว่าบุญพรอาร์ติสไทยตามข้างล่างนี่นะผมได้มีไว้ให้ขึ้นไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความสนใจก็ยังไงก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสมาอีกแล้ววันนี้มาวาดรูปเหมือนเดิมแต่ก็คือจะมาแปลกนิดหน่อยเพราะว่าจะไม่ได้มาสาธิตลายไทยอันนี้คือจะมาแบบทดลองเทคนิควาดดออิ้งไว้นิดๆหน่อยๆดูเลยดีกว่าผมเริ่มจากเครื่องมือก่อนแล้วกันในเครื่องมือที่ใช้ที่ผมใช้ตอนนี้คืออย่างแรกคือดินสอ EE ยี่ห้ออะไรก็ได้ช่างแม่งแล้วก็หมึกจีนหมึกจีนแล้วก็อะไรวะชาโคหรือเกย่องนี่แหละผมซื้อมาแล้วก็น้ำเปล่าที่ต้องใช้แล้วก็แท็บดิโต้ไว้แปะอะไรนิดๆหน่อยๆผู้กันเบอร์4เบอร์2หรือเบอร์อะไรก็ได้แล้วแต่จะถนัดลืมว่าวันนี้คือเป็นการทดลองเทคนิคอะไรเล่ยเปื่อยเริ่มอะไรดีกว่าวันนี้คือผมจะใช้หุ่นนิ่งเป็นแบบเพื่อที่ว่าจะจากองค์ประกอบแล้วก็ใช้เทคนิคจากบรรดาวัสดุสีทั้งหลายที่ผมดีเซนไปตอนต้นนะว่าทำแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคืออยากลองไปเฉยไม่มีอะไรครับอยากลองว่ามันจะเป็นยังไงล่างก่อนล่างอย่างผมนิ่งจริงๆก็ภาพถ่ายนะที่ล่างตามขอโซโล่จากไอ้นี่ก่อนแล้วกันมึงผมใช้ตัวผู้กันทดลองก่อนลองเขียนดูมันจะเป็นยังไงใช้ตัวผู้กันนะไม่ได้ใช้ปลายนะไม่ใช้ปลายที่เป็นหัวใช้ตัวมันแล้วลองใช้ตัวจิ้มแล้วเขียนจิ้มแล้วเขียนจิ้มแล้วเขียนดูเนี่ยนี่คือผมสาธิตแบบงานศิลปะจริงคือใช้ความคิดใช้เทคนิคคือผมย้ำหลายครั้งเลยว่าไอ้ศิลปะไม่มีทิศไม่มีถูกมันมาจากข้างในครับจิ้มแล้วเขียนจิ้มแล้วเขียนแนวความคิดในงานนี้คือไม่มีนะคือผมอยากทดลองเฉยๆแต่รูปแบบที่ใช้อ่ะคือจะเราใช้ลักษณะรูปแบบงานของปิกัสโซเกี่ยวกับการทับซ้อนของวัตถุอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูตอนเสร็จเดี๋ยวก็รู้ใช้ผมจิ้มแล้วขีดจิ้มแล้วขีดไปเป็นแบ็กกราวด์เป็นอะไรก็แล้วแต่จินตนาการ
นุกสนุกแล้วทำงานศิลปะเดี๋ยวไปเบื่อมันต้องสนุกเนี่ยพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยอันนี้พอดีคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปรีรันเก่าเหมือนกันผมมาทำใหม่เดิมไม่มีเสียงพูดผมมีแต่เพลงน่าเบื่อดูแล้วง่วงใครๆดูว่าง่วงผมดูเองผมจะง่วงเลยง่วงชิบหายภาพมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช้กล้องกระโหลกทำนี่ผมมาลองใช้ที่สองไอ้ยีเทสก่อนเทสว่าทำแล้วมันจะเป็นยังไงดูจังหวะดูน้ำหนักอันนี้คือผมเล่นวีดีโอไว้มันเร็วขึ้นนะอย่าตกใจว่าทำไมผมเขียนเร็วคือผมทำให้มันเร็วขึ้นสารเส้นดูผมจะมี2อันคืออันแรกหัวจะทื่ออันอีแล้วก็อีกอันหนึ่งหัวจะแหลมปลายจะแหลมนี่ก็ลองแบบใช้ปลายทื่อให้นี่ดูก่อนลงน้ำหนักแล้วก็ใช้ปลายแหลมมาสารเส้นผมเทสดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงภาพมันไม่ค่อยชัดนะคือต้องขออภัยด้วยเพราะผมเอาเทปเก่ามาทำใหม่แล้วไฟล์ต้นฉบับก็ไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนแล้วอาจจะเจ๊งกับฮาร์ดดิสก์ตัวที่แล้วก็ได้เดี๋ยวใช้สอนที่ลงก่อนแล้วก็ลงไปลงสารเส้นงั้นแนวความคิดคือผมอิงรูปแบบจากงานพิกัสโซนะคือลักษณะมันจะทับซ้อนอะไรพวกนี้ยิงมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมค่อนข้างชอบงานของพิกัสโซดูมันสร้างสรรค์ดียิงก็ชอบหลายคนนะสิเป็นฝรั่งแต่เหยียดเล่ามันยาวงานชิ้นนี้งานจริงผมเอาไปทิ้งไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้อาจจะยังอยู่ก็ได้ต้องไปค้นดูงานที่ผมทำทุกชิ้นนะคือผมไม่เคยทิ้งนะมีถ้าไม่อยู่กับผมก็มีอยู่อย่างเดียวคือไอ้มีอยู่2อย่างคือให้คนอื่นเขาไปแล้วก็ขายงานศิลปะทุกชิ้นผมไม่เคยทิ้งนะคือผมเก็บไว้เป็นครูของตัวเองคือเอาไว้เรียนรู้เอาไว้ดูว่าเราพัฒนาถึงไหนแล้วใครที่ทำงานศิลปะก็งานเก่าๆก็อย่าไปทิ้งมันนะครับเก็บไว้ถึงขายไม่ได้อาจจะไม่มีราคาแต่มันก็เป็นครู
เป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราได้ในอนาคตนะหน้าของเราจะสอนตัวเราเองนะว่าเราไปถึงไหนแล้วเมื่อมันไม่มีใครอยู่ที่เดิมงานศิลปะเนี่ยคือแต่ละคนก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าจะพัฒนามากพัฒนาน้อยไปเร็วไปช้าแค่ไหนอันนี้ก็อยู่แต่แล้วแต่ละคนด้วยอันนี้อยู่ในขั้นตอนการใช้ดีสอยเองนะครับคือเป็นการดออิ้งเนี่ยดออิ้งทับลงไปบนเส้นหมึกอันนี้จะเริ่มใช้สีน้ำนะก็ไม่เชิงสีน้ำมันเป็นสีหมึกครับหมึกเหมือนเดิมเลยนี่คือเปลี่ยนทับไปลองเทสก่อนนี่ลองแทสดูลองแทสเทคนิคแปลกๆเอากระดาษนี่แหละจุ่มสีแล้วก็เขียนไปขีดคล้ายๆกับขั้นตอนแรกใช้ปุ่มคู่กันแต่นี้คือจะใช้แบบกระดาษจุ่มแล้วเขียนแล้วก็จะเจือจางหมึกให้มันเบาลงให้น้ำหนักมันซอฟต์ลงแล้วก็ระหว่างที่ไอ้สีน้ำยังไม่แห้งก็มาใช้ตุ่มผู้กันจุ่มหมึกแล้วก็จิ้มไปอีกทีมาครับมันก็จะได้เทคนิคใหม่ๆขึ้นมาแล้วผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะมันสามารถไปแอพพลายเป็นอะไรหลายๆอย่างได้นะครับลงน้ำไปแล้วสีมันก็จะฟูนี่เป็นการทดลองเทคนิคครับอันนี้มาสุดท้ายแล้วเกยองก็ร้อยสีน้ำอะไรพวกนี้มันแห้งเหมือนเทสจังหวะเทสเส้นอะไรพวกนี้ปาดเน้นขอบเน้นเส้นเน้นต้นตีนอะไรก็ได้เน้นใบปาดนี่เป็นงานทดลองเทคนิคร่วมสมัยนะครับมันก็ไม่มีอะไรเป็นไทยหรอกคือผมทำได้หลายอย่างนะคือผมไม่ได้จำกัดตัวเองว่าผมจะต้องทำงานไทยเขียนลายไทยทั้งปีทั้งชาตินะคืองานศิลปะผมอยากทำอะไรผมก็ทำคือผมไม่สนหรอกผมไม่มีแนวคือผมอยากทำผมก็ทำเด็กกดแทบไปแทบแควคือนี่ดูใกล้ๆคือมันจะเป็นรอยแบบฉีกกระดาษนะเป็นอย่างเงี้ยครับรอยฉีกกระดาษอันนี้คือจงใจทำให้มันขาดคือผมอยากรู้อะว่ามันจะเป็นเทคนิคแบบไหนก็คือเทสไปลองไปนี่มันเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมลงน้ำแล้วก็จิ้มมันจะฟูอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับงานสำเร็จผมว่าก็โอเคนะได้เทคนิคอะไรใหม่ๆจริงๆอาจจะไม่ใหม่ก็ได้ครับงั้นก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ